อันนี้คือประกาศขาวเราจะสงสัยว่าทำไมประกาศขาวที่ไร่ทองธนาเป็นแบบนี้เพราะว่าเราไม่ห่อประกาศขาวที่ในท้องตลาดเนี่ยที่เห็นมันสวยๆอย่างนั้นน่ะมันต้องผ่านขั้นตอนต้องใส่ยาเป็นช่วงๆแล้วเขาก็จะห่อมาเป็นรูปประกาศขาวแต่ประกาศขาวที่ไร่ทองนาเนี่ยเราปลอดสารพิษแน่นอนค่ะที่บอกว่าปลอดสารพิษเพราะอะไรของเราที่ไร่ทองธนาเราใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะซึ่งเราผลิตเองแล้วก็ปุ๋ยหมักไม่กลับกองเราก็ทำเองนะคะเนี่ยวิธีการเราก็โรยหลังจากเตรียมดินเสร็จแล้วเราก็โรยปุ๋ยนะคะโรยปุ๋ยไปเพื่อเตรียมพร้อมที่จะใส่เมล็ดพันธุ์ก็โรยไปประมาณ1กำมือค่ะเพื่อปรุงดินก่อนแล้วเราค่อยเอาเมล็ดพันธุ์เข้าไปหยอดนะคะเวลาที่เรามาเก็บเนี่ยเราก็มาเลือกดูถ้าเผื่อว่ามันจะมีใบที่มันเสียๆนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเราก็เอาไปเป็นประโยชน์ได้นะคะเช่นไปทำปุ๋ยหมักแล้วก็เป็นปุ๋ยเลี้ยงมูลไส้เดือนได้ค่ะขั้นตอนแรกก็ขุดหลุมให้ไส้เดือนจากนั้นนำผักกาดขาวที่ใช้ไม่ได้แล้วเอามาไว้ที่นี่แล้วก็กลบให้เขานะคะทำอย่างเงี้ยค่ะไส้เดือนเขาก็จะได้กินอาหารด้วยก็คือนอกจากได้มูลวัวแล้วเขาจึงได้ผักเป็นอาหารเสริมเขาอีกด้วยแล้วก็ลดน้ำนิดนึงเพราะไส้เดือนต้องให้มันมีความชุ่มชื้นนะคะและรอ45วันเราก็จะได้มูลไส้เดือนเป็นแบบนี้นะมูลไส้เดือนที่ได้แล้วถ้าสนใจมาเรียนรู้กันที่นี่นะคะไร่ทองธนาค่ะมาชิมแล้วก็มาลองปลูกผักกาดขาวที่ไร่ทองธนากันค่ะยินดีนะคะ